Merry Christmas ค่ะทุกคนก็ผ่านChristmas Eve ไปแล้วนะคะเดี๋ยวมันก็จะใกล้ New Year ใช่ไหมเฉลิมฉลองนะหวังเพื่อนๆจะมีความสุขกันนะคะแล้วก็แกมดีใจมากที่ทุกคนแบบเข้ามาติดตามเข้ามาพูดคุยกับแกมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคือแกมดีใจจริงๆนะคือทุกคนเหมือนเป็นกำลังใจให้แกมในการทำวิดีโอออกมานะก็จะไม่ดราม่ามากให้มันเป็นเรื่องแบบของเรา2คนต่อไปนะวิดีโอนี้นะคะจะเป็นวิดีโอที่แกมนำของที่แกมใช้บ่อยปี2016เนี่ยมาพูดถึงนะคะก็จะเป็นของที่คิดว่ารักจริงๆอ่ะของปีนั้นๆ นะคะเมื่อ2ปีที่แล้วแกมก็ได้ทำวิดีโอนี้ไปของที่แกมนำมาพูดถึงเมื่อ2ปีที่แล้วแกมก็ยังชอบอยู่ยังใช้อยู่แต่ว่ามันก็จะมีของบางอย่างที่ว่าอาจจะแบบปีนี้ใช้บ่อยกว่าปีอื่นมาพูดถึงอย่างแรกนะคะเครื่องมือที่แกมใช้บ่อยในการแต่งหน้านะคะก็จะหลีกหนีแปรงไปไม่ได้นะคะแปรงที่แกมใช้บ่อยๆจริงๆเนี่ยคือเรียวเทคนิคนะคะก็มันจะเหมาะสำหรับคนที่ว่าเพิ่งเริ่มแต่งหน้าใหม่ๆหรือว่าคนที่ว่าไม่ได้แต่งหน้าเยอะๆเรียวเทคนิคเนี่ยไปได้เลยนะอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะคือแปรงของโซอีวานะคะเป็นแบรนด์ของเยอรมนีนะก็มีขายในเว็บลักโซล่าไทยแลนด์เว็บบิวตี้เบย์นะคะเป็นต้นก็เป็นแปรงที่คุณภาพดีเนี่ยแกมจะแนะนำสำหรับคนที่ว่าแต่งตาขึ้นมาหน่อยชอบเบลนเยอะๆชอบเล่นสีมีแปรงอีก3ตัวที่ว่ามันไม่เชิงว่าจะหาง่ายแต่ก็เพื่อนๆเพื่อนๆอาจจะต้องลองดูอันนี้จะเป็นแปรงแม็กฟรอมซื้อมาจากประตูน้ำซื้อมาไม่กี่บาทเอง100 200กว่าบาทเองใช้ดีมากคือใช้ลงรองพื้นได้ดีมากใช้ลงที่ปัดแก้มได้บรอนเซอร์ได้ลงแป้งได้ครบไม่แพงด้วยนะคะต่อแปรงอีกยี่ห้อหนึ่งที่แกมใช้บ่อยมากเลยแล้วก็พกออกนอกบ้านบ่อยมากค่ะอันนี้คือแปรงของเมลินดาไม่แพงเลยราคาแค่59บาทเท่านั้นนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลิสต์ของทั้งหมดเนี่ยแกมจะลงไว้ในข้างล่างนะคะแต่ว่า2ตัวนี้เนี่ยแกมซื้อมาจาก Eve and Boy นะคะแปรงของเมลินดาเนี่ยเขาจะแบบแข็งๆนิดนึงเพื่อนๆต้องซักนะคะพอซักไปได้สักพักนึงแล้วเดี๋ยวแปรงมันจะนุ่มขึ้นเองแล้วใช้แล้วมันก็จะไม่บาดตาแล้วนะคะคิดว่าทุกคนควรมีเพราะว่ามันช่วยได้จริงๆสำหรับคนที่ว่าลงรองพื้นลงคอนซีลเลอร์เพราะว่าไอ้เจ้าตัวอันนี้คือสปองจะเป็นฟองน้ำของ Real Technique นะคะไว้เกลี่ยพวกรองพื้นเกลี่ยคอนซีลเลอร์มันจะทำให้ทุกอย่างที่เราทาไปเนี่ยเนียนมากชุบน้ำมันมาดบีบออกแล้วก็เอามาเกลี่ยๆๆโหรองพื้นคอนซีลเลอร์เนียนกริบเหมือนผิวมากแคตตากอรีต่อไปนะคะจะเป็นแคตตากอรีพรามเมอร์คือสิ่งที่ช่วยทำให้พวกรองพื้นที่เราทาลงไปเนี่ยติดยึดกับหน้าเรานะคะจะทาก่อนที่เราจะลงรองพื้นคือเจ้าคาทิสพรามแอนด์ไฟทำให้เครื่องสำอางติดทนนานแล้วก็ไหลน้อยกว่าพรามเมอร์ตัวอื่นตัวหนึ่งเลยที่แบบดีมากแล้วก็แนะนำมากสำหรับสาวหน้ามันคือ Make Up Forever นะคะ Step 1 Skin Equalizer รุ่น Mattifying นะคะตัวนี้ดีมากเพราะว่าทำให้เครื่องสำอางติดทนนานแล้วหน้าแมตต์มากคือควบคุมความมันได้ดีมากๆดีกว่าเจ้าตัวคาทิสอีกคือดีมากอ่ะอันนี้เนี่ยกำซื้อมาจากSephora Thailand นะคะราคา950บาทไปดูกันได้มีอีกตัวหนึ่งที่ว่าไม่เชิงเป็นพรามเมอร์นะคะแกมขอยกเครดิตให้นิกกี้ติโตโรนะคะคือเขาจะเป็นคนที่โด่งดังมากๆใน YouTube แต่งหน้าสวยมากเก่งมากเขาพูดถึงตัวนี้คือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นโพสเชฟบาร์มคืออันนี้เนี่ยเป็นครีมสำหรับผู้ชายทาหลังโกนหนวดอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าให้ทาตัวนี้ก่อนที่จะแต่งหน้านะคะทูๆไปให้มันดูหนึบๆๆๆแล้วก็ทารองพื้นมันจะทำให้รองพื้นเราติดทนนานนะคะเนื่องจากว่ามันมีคริสตัลลินอยู่ก็ที่จริงไม่จำเป็นต้องเป็นผลิตภัณฑ์นี้หรอกนะคะผลิตภัณฑ์อื่นก็มีคริสตัลลินอยู่ในนี้เหมือนกันนะคะก็ดูว่าคริสตัลลินมันอยู่ในแบบ3อันแบบต้นๆอ่ะเวลาเราดูที่อินกรีเดียนนะคะก็ช่วยทำให้เครื่องสำอางติดทนนานให้ความชุ่มชื้นไปในตัวสำหรับคนที่มีหน้าแห้งตัวนี้เนี่ยไปได้เลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ควบคุมความมันได้ดีขนาดนั้นเมื่อเทียบกับMake Up Forever นะแล้วก็มี Setting Spray นะคะคือเราฉีดหลังจากที่เราแต่งหน้าเสร็จแล้วมันจะทำให้เครื่องสำอางยึดเกาะแกมไม่ได้เห็นผลมากสำหรับเจ้าตัวนี้ว่ามันจะช่วยทำให้เครื่องสำอางเราติดทนนานขึ้นไหมแต่ว่าแกมชอบใช้บ่อยมากเลยตัว L'Oreal ตัวนี้เนี่ย Infallible Fitting Mix ที่แกมเพิ่งได้มาเนี่ยก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าใจแกมอยู่ที่ Urban Decay มากกว่าเสร็จแล้วมาพูดถึงรองพื้นกันบ้างนะคะจะว่าไปปีนี้แกมก็ทำรีวิวรองพื้นเยอะเหมือนกันนะแต่ก็จะมีไม่กี่ตัวที่แกมชอบมากๆอย่างแรกเลยแกมขอพูดถึง MAC Pro Longwear ก่อนแกมไม่มีอยู่ที่ตัวแกมใช้หมดแล้วนะคะตัวนั้นเนี่ยดีมากเนื่องจากว่ามันให้งานที่แบบเป็นผิวเนียนมากปกปิดได้ดีเหมาะสำหรับคนที่ว่ามีผิวหน้าแห้งแต่ว่าคนที่มีผิวหน้ามันอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเขาจะไม่ได้ควบคุมความมันนะคะ Precision Formula Youthful Wear Spotless ตัวนี้ไม่ได้ควบคุมความมันได้ดีไม่ได้ติดทนนานแต่มันดีมากเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าทาลงไปแล้วมันกลืนเข้าไปกับผิวและทาได้ง่ายมากเหมือนผิวมากไม่จับกับรอยแห้งทาแล้วผิวดูสวยมากคือสวยมากจะเป็นงานที่แบบ Natural Wear พูดถึงความ Natural ตัวนี้ก็ดีนะคะคือ Royal True MatchBrandable คือเนื้อมันแตกต่างกันเพราะว่าไอ้เจ้า Physician Formula เนี่ยมันเนื้อมันจะลื่นๆกว่าเจ้า Royal นิดนึงแต่ว่า Royal ก็เกลี่ยง่ายทาไปแล้วเนี่ยจะเป็นเนื้อแป้งบางๆไม่เหมือนกับเจ้า Physician Formula ตัวนี้นะคะก็เกลี่ยง่ายเป็นงานผิวสามารถปกปิดได้ดีใครที่อยากได้งานปกปิดแต่ว่าผิวมันยังดูแบบผิวดูสวยดูมีเงาๆนิดๆนะคะตัวนี้เนี่ยไปได้เลยก็ข้อเสียของเจ้า Physician Formula เนี่ยอย่างเดียวคือว่าสีมันมีให้เลือกน้อยตัว Royal ตัวนี้เนี่ยอาจจะมีสีให้เลือกเยอะกว่านะถ้ามีเจ้า Chanel Perfection Lumiere Velvet ที่แกมรักมากจริงๆรักมากเพราะว่าเนื้อมันจะคล้ายๆเจ้า Physician นะแต่ว่ามันจะให้ความที่เป็นงานเป็น High End มากกว่าให้การปกปิดที่เยอะกว่า Physician Formula แล้วก็ทาได้ทุกวันมันจะจับกับร้อยแห้งนิดนึงแต่ว่ามันทาได้ทุกวันมันยังมีความเบาผิวอยู่นะคะก็เลิฟอ่ะคือแบบมันปกปิดได้ดีอ่ะเราไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยเลยนะก็ควบคุมความมันได้ในระดับนึงไม่ได้ควบคุมความมันได้ดีขนาดนั้นนะแล้วก็มีรองพื้นอีก2ตัวที่แกไม่มีอยู่และแกมันยังอยู่ในใจแกมคือเจ้า Royal Magic All in One มั้งที่มันจะเป็นขวดแก้วฝาสีชมพูอันนั้นก็ใช้ดีเหมือนกันที่แกมทำรีวิวไปผิวสวยมากนะคะตัวนั้นแล้วก็มี Revlon Color Stay ที่แกมใช้หมดไปแล้วเหมือนกันแกมก็ยังไม่ได้ซื้อเพิ่มเพราะว่าเนี่ยจะใช้พวกนี้ให้หมดก่อนนะคะก็ Revlon Color Stay เป็นรองพื้นในดวงใจของแกมคือไม่ว่าจะเป็นการรับปริญญาไปงานแต่งหน้าบางครั้งออกจากบ้านเนี่ยแกมก็จะทาตัวนี้แหละถ้าอยากได้อะไรที่ว่าควบคุมความมันแล้วก็ติดทนนานนะคะ Revlon เอาใจแกมไปเลยEstee Lauder ก็ดีแต่แกว่าRevlon เนี่ยมันสามารถแทน Estee Lauder ได้แล้วก็ Revlon ทาได้ง่ายกว่าไม่จับกับรอยแห้งๆกว่านะคะปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งคูชั่นเอาเลยก็เลือกเอา3ตัวนี้คือดีหมดนะคะก็ Royal เนี่ยมันก็จะคล้ายๆ Laneige ก็จะควบคุมความมันไม่ได้ดีมากไม่ได้ติดทนนานมากแต่จะให้ความฉ่ำน้ำที่ดีมากแต่ถ้าสำหรับสาวหน้ามันเนี่ยที่อยากได้อะไรที่ติดทนนานขึ้นมาหน่อยนะคะมามองไปเลยนะคะก็ควบคุมความมันได้ดีมากจะให้ความฉ่ำน้ำน้อยกว่าเจ้าสองตัวนั้นแต่ว่ายังเป็นงานคูชั่นที่ดีอยู่นะมาถึงเรื่องแป้งบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยแกมไม่มีแป้งที่เป็นดรักสโตร์ที่แกมใช้อยู่เลยจะมี2ตัวปีนี้ที่แกมคิดว่ามันได้ใจแกมมากๆตัวแรกคือเจ้า Dior Nude Air Powder แกมได้วนเบอร์กับเจ้าแป้งตัวนี้ไปมันดีมากเพราะว่ามันละเอียดเวอร์ให้ความเป็นไฮเอนด์สุดๆและเนียนมากคือเนียนแบบผิวละเอียดเนียนมากไม่ได้ควบคุมความมันแต่แกมชอบมากๆเลยนะอีกตัวนึงนะคะคือเจ้า Estee Lauder Invisible Powder คือเนื้อมันแปลกกว่าเจ้าแป้งตัวอื่นเพราะว่าเขาจะไม่ได้ให้เนื้อที่เป็นเนื้อแมตต์อะมันจะให้ผิวที่ดูผิวยังมีความเป็นวาวแบบเขาเรียกว่าอะไรมันมีความเป็นเรเดียนซ์อยู่อะเหมือนผิวมันไม่ได้แมตต์แล้วมันก็ไม่ได้วาวมากขนาดนั้นดีชอบใช้บ่อยมากๆนี่วันนี้แกมก็ใช้แป้งตัวนี้อยู่คือใช้ตัวนี้บ่อยเวอร์ใช้บ่อยมากไม่รู้จะพูดไงแต่ใช้บ่อยมากจริงๆควรคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์ปีนี้เนี่ยมี Revlon Color Stay Concealer ที่ปกปิดได้ดีมากราคาไม่แพงมีสีให้เลือกเยอะแต่มันหายไปไหนไม่รู้หาไม่เจอนะตัวนั้นเนี่ยนะคะดีมากแล้วก็มีอีกตัวนึงคือเจ้า
คอลเลกชันคอนซีลเลอร์แกมได้ทำรีวิวไปรีวิวคอนซีลเลอร์ทั้งหมดไปตัวนั้นก็ดีแต่ว่าจะแห้งกว่าหน่อยเพราะฉะนั้นแกมจะให้เรฟลอนเป็นที่1 นะคะแล้วก็จะมี2ตัวนี้ที่ว่ามันไม่มีขายที่ไทยแต่มันดีมากจริงเนี่ยแกมไปซื้อมาเพิ่มนะคะเนี่ยเพิ่งซื้อมาหลัดๆเลยเพื่อที่จะมาทำวิดีโอนะคะตัวแรกคือ Maybelline Dream Lumi Touch แล้วก็เจ้า Maybelline Instant Eraser นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเน้นงานกระจายแสงทำให้หน้าพุ่งมากกว่าแต่ว่า2ตัวนี้เนี่ยปกปิดได้ดีเหมือนกันนะคะ Maybelline ตัวนี้เนี่ยอาจจะปกปิดได้ดีกว่านิดนึงแต่มัน Full Coverage คือมันดีมากจริงๆนะคะตัว Revlon ก็ full coverage เหมือนกันปกปิดได้ดีมากตัว2ตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่มีขายที่ไทยนะคะแต่ว่าในเว็บในเน็ตอะไรเงี้ยก็เขาก็จะเอามาขายกันก็ยังไงก็ไปดูกันได้มันดีจริงๆอะเรื่องของคิ้วนะคะตัวหนึ่งที่แกไม่มีตอนนี้คือเจ้า Soap and Gory Archery Eyebrow ตัวนั้นเนี่ยดีมากมันจะเป็นผู้กันด้านหนึ่งแล้วก็เป็นดินสอด้านหนึ่งค่ะอันนั้นตัวนั้นแกชอบมันให้ลุคคิ้วที่ดูแบบเป็นธรรมชาติมากนะคะแล้วก็สำหรับคิ้วอีกตัวหนึ่งนะคะที่แกมเคยพูดถึงไปในถูกและดีเนาะอันนี้ก็คือยูทิปเหมือนกันนะคะ Flower Vivi จะเป็นที่เขียนคิ้วอย่างนี้นะคะก่อนหน้านี้ที่ไทยแกมก็ใช้ของเคสอยู่ของเคสใช้ดีคือแบบของเคสเนี่ยใช้เขียนแบบเขียนคิ้วก็ได้ใช้คอนทัวร์ก็ได้นะคะตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะให้ความเนื้อสีชัดเจนกว่าเคสนะคะแต่ก็แกมชอบเคสมากกว่านะเพราะมันมีความรู้สึกว่านัวกว่าแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเนื้อสีชัดเจนมากยังไงไปลองดูคือมันเป็นที่เขียนคิ้วที่ดีอันนึงนะคะก็ใช้แต่เบามือนะอันนี้ของ YouTube นะคะแล้วก็จะมี4ตัวนี้ที่แกชอบมากๆเลยอันแรกคือ Cos Look Slim Brow ให้รูปคิ้วที่สวยมากคมมากนะคะแล้วก็เนื้อดีไม่เป็นปื้นๆเลยก็ดูไฮเอนด์นะอันนี้นะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่ว่าอาจจะมันจะไม่ได้นัวเท่าคอสลุคเหมือนที่แกเคยพูดก่อนหน้านี้ไปนะคะอันนี้คือ Utip Eyebrow หาซื้อได้ใน 7-Eleven ราคาไม่แพง59บาทก็ใช้ดีใช้แทนได้นะคะมันโอเคแต่ว่าแกได้ยินบางคนพูดว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ติดคิ้วมากนักนะคะก็ถ้าใครทาแล้วมันไม่ติดคิ้วเนี่ยก็ไปคอสลุคแต่แกใช้แล้วแกโอเคกับมันนะตัวนี้แต่จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ขนคิ้วเราเนี่ยเรียงเส้นนะคะอันนี้อันแรกคือ Eye Lure Brow Tem and Defining Wax มันจะเป็นแว็กซ์ใสๆเนี่ยแหละค่ะทาไปแล้วมันจะทำให้ขนเนี่ยเรียงเส้นกันแล้วก็เกาะติดกันยึดเข้ากับที่นะมันดีเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้ขนคิ้วเราแข็งแล้วก็ดูแบบไม่เป็นธรรมชาติดูเป็นงานธรรมชาติมากหาซื้อได้ในเว็บ ASOS นะคะสำหรับตัวนี้แต่ว่าไม่ต้องไปไหนไกลไปดูตัวนี้เลยดีกว่าRoyal Brow Artist Plumper จะเป็นมาสคาร่าคิ้วที่ทาแล้วไม่ทำให้คิ้วกรอบแล้วก็ไม่ทำให้คิ้วดูแบบดูไม่เป็นธรรมชาติอ่ะอันนี้ดูเป็นงานธรรมชาติมากๆทำให้คิ้วแบบเรียงเส้นแบบเป็นเส้นๆอ่ะดูเป็นงานธรรมชาติแล้วก็ดูไฮเอนด์มากนะคะสำหรับเจ้า Royal ตัวมาสคาร่านะคะไม่มีอะไรมากเลยแกมอันนี้เป็นตัวที่แกมใช้ของ Maybelline แต่ว่าตัวที่แกมใช้บ่อยๆเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวนี้มันจะเป็นคือที่จริงทุกอย่างของ Maybelline ที่เป็น waterproof เนี่ยแกมใช้แล้วถูกหมดคือใช้แล้วแบบดีทุกตัวเลยก็มันก็จะแล้วแต่แบบแต่อันละกันว่าอันไหนมันจะทำให้ขนตายาวขนตาแผ่ขนตางอนอะไรเงี้ยก็ไปดูของ Maybelline ได้แล้วก็มีมาสคาร่าอีกตัวหนึ่งที่แกมคิดว่าแกมชอบนั่นคือเจ้า Aigo นะคะ Aigo จะมีขายอยู่ใน Sephora ขายอยู่ประมาณ500กว่าบาทเป็นมาสคาร่าที่ทาแล้วเป็นธรรมชาติมากๆไม่ดูว่าทาแบบไม่ดูว่าเป็นการทามาสคาร่าอยู่เลยแบบมันไม่ไหลเลยสักนิดหนึ่งดีเหมือนกันนะคะเจ้าตัวไอโก้ทางไฮไลท์เตอร์เนี่ยที่แกมใช้บ่อยเพื่อนๆน่าจะเห็นแกมพูดบ่อยมากคือเจ้า Espoir Dewy Face Glow นะคะมันจะไม่ได้ทำเป็นงานแบบไฮไลท์ขนาดนั้นแต่ว่าเขาจะให้การฉ่ำน้ำที่แบบฉ่ำน้ำดูสุขภาพดีเหมือนสาวเกาหลีมากๆดีมากอีกตัวหนึ่งของ BenefitWhatsApp นะคะเป็นไฮไลเตอร์ที่สวยมากวันนี้แกมก็ใช้ไฮไลเตอร์ตัวนี้อยู่คือมันเนียนมันละเอียดมันแบบมันดูไฮเอนด์ไฮเอนด์อะแล้วเขาจะให้ความรู้สึกว่าโกลว์แบบโกลว์เวอร์ๆอะชอบนะเจ้า Benefit WhatsApp ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ดี MAC Extra Dimension ให้งานเป็นงานไฮไลท์แบบทองแล้วก็สวยแล้วก็แบบโอ้สวยสลีกนะคะมาในราคาไม่แพงมีทั้ง
บรอนเซอร์แล้วก็ไฮไลท์เตอร์นะคะใช้ได้เหมือนกันราคาไม่แพงเลยสำหรับตัวนี้แล้วก็มีบรอนเซอร์ที่ใช้บ่อยมากๆเลยคือเจ้า Dior อันนี้นะคะ Dior อะไรเนี่ย Nude Tan Paradise Duo นะคะพาเลทนี้สวยมากเลยนะโดยเฉพาะที่ปัดแก้มแต่ว่าแกไม่ค่อยได้ใช้ที่ปัดแก้มเท่าไหร่จะใช้ตัวนี้ฝั่งนี้บ่อยนะคะแล้วก็มีอีกตัวนึงที่มันจะคล้ายๆของ Dior คือเจ้าSoap and Glory Solar Powder ตัวนั้นเนี่ยแกก็ชอบเหมือนกันใช้บ่อยมากแต่ว่าไม่ได้ติดมาด้วยเพราะว่าที่นี่มีขายนะคะที่ปัดแก้มเนี่ยก็จะมีพวกนี้แหละที่แกชอบมากๆ Miss Teen All Season Brush On ไม่แพงเนื้อสีดีนะคะเนื้อสีเข้มมากๆเลยตัวนี้แล้วก็มีที่ดูเป็นธรรมชาติขึ้นมาหน่อยคือเจ้า Catrice Defining Brush ราคาไม่แพงพูดไปแล้วเหมือนกันในถูกและดีนะคะดูเป็นธรรมชาติติดทนนาน Sleek อะไรก็สู้อันนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเนื้อมันดีมากมันดูแบบเป็นงาน High End เวอร์โดยเฉพาะสีตรงกลางเนี่ยแกชอบใช้สีนี้มากเลยทาแล้วมันดูแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตุ๊กตาดีมีล่าสุดที่เพิ่งได้มาแล้วชอบมากคือ MAC Factor เนื้อดีอ่ะเนื้อละเอียดเนื้อดีมากพูดเลยว่าตัวนี้เนื้อดีมากนะคะในบรรดาทั้งหมดเนี่ยเจ้า2ตัวนี้เนี่ยจะดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูสมราคาเขาอ่ะแต่ว่าเจ้า Sleek แล้วก็ MAC Factor อ่ะเกินราคาเวอร์คือแบบเกินราคาก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าแกมจะใช้ที่ปัดแก้มของ MAC บ่อยแล้วเป็นสิ่งที่ยังแบบไม่ค่อยพูดถึงแต่แกมใช้บ่อยมากเลยนะอันแรกนะคะคือ MAC สี Honey Jasmine แล้วก็อันนี้สี Immortal Flower มันจะเป็นสีส้มแล้วก็เป็นสีส้มอ่อนที่แกมชอบใช้คู่กับที่ปัดแก้มตัวอื่นปัดแล้วมันจะให้สีที่นัวแล้วก็ไล่โทนสีกันนะคะนี่สำหรับ2ตัวนี้ส่วน Eyeshadow Base นะคะมันจะมี Eyeshadow Base ที่เป็น Eyeshadow Base ไซส์เป็นสีเนื้อบ้างแล้วก็มีสีนะคะมาพูดถึงแบบไม่มีสีก่อนดีกว่าไอ้เจ้า2ตัวนี้เนี่ยดีมากนะคะคือ NARS Pro Palm แล้วก็เจ้าBare Minerals Palm Time นะคะสำหรับแกมเนี่ยตัว Palm Time เนี่ยมันจะดีกว่านิดนึงตรงที่ว่าเวลาใช้กับตาล่างอะค่ะ Eyeshadow แกมไม่เคยไหลเลยแต่พอแกมใช้ NARS เนี่ยมันจะไหลนิดนึงแต่ว่า2ตัวนี้เนี่ยทำให้ Eyeshadow ที่เราแบบทาลงไปเนี่ยมันติดอยู่ทนนานได้ดีมากนะคะก็เลือกเอาได้เลยสำหรับคนที่ว่าไม่มีงบนะคะแกมก็จะใช้ตัวนี้บ่อยใช้ดีเหมือนกันนะคะคือ NYXeyeshadow base พูดถึงบ่อยมากเลยเนาะก็อาจจะเห็นกันบ่อยๆนะคะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้อะ MAC Pro Long Wear เนื้อดีมากคือเนื้อบางมากบางกว่า eyeshadow base ตัวอื่นแล้วมันจะให้สีนิดนึงแล้วเขามีสีให้เลือกเยอะมากสีเนื้อก็มีสีแบบน้ำตาลชมพูก็มีนะคะไม่ไหลแบบโหติดทนนานมากนะนอกจาก MAC นะคะแล้วเราก็ยังมี2ตัวนี้อีกนะคะอันนี้คือ Sephora Ombre Shadow and Liner อันนี้เนี่ยจะเป็นตัว Eyeshadow Base ที่ทาก่อนที่เราจะทา Eyeshadow นะมันจะเป็นสีน้ำตาลติดทนนานมากไม่ทำให้อะไรที่เราทาไปไหลเลยนะคะแต่ว่าข้อเสียคือเนี่ยปอกมันจะหลุดง่ายมากเลยอะนะก็ต้องระวังนะคะแต่ว่ามันไม่แพง 200-300 กว่าบาทไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วก็มีตัวนึงเพิ่งได้มาแล้วก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะคือเจ้า GigoLong Lasting Eyeshadow Stick นะคะก็จะเป็นแบรนด์ของฝั่งยุโรปนะคะที่มีขายที่อังกฤษถ้าใครแบบเจอยี่ห้อนี้ก็ลองไปดู Eyeshadow Stick ของเขาได้ใช้ดีเหมือนกันสีสวยกึ่ง Eyeshadow แต่ว่ามันก็เป็น Eyeshadow นี่แหละเป็นอันนี้เป็น V Sculptor ของ Royal เนื้อดีมากใช้ดีมากนะคะแต่ว่าแกไม่แนะนำให้ซื้อครบ4อันเพราะว่ามันจะแพงตกอันนึงเนี่ยมัน200กว่าบาทแล้วว่ามันแพงเหมือนกันนะแต่ว่าเนื้อเขาดีอ่ะค่อนข้างที่จะดีเกลี่ยแล้วก็โอเคคือเกลี่ยแล้วแบบเกลี่ยง่ายเบลนด์ได้ง่ายนะคะแต่มันเหมาะสำหรับแบบเวลาเราทำงานรีบๆหรือว่าออกไปข้างนอกไม่ได้อยากแต่งหน้าเยอะใช้อันนี้อันเดียวก็จบแล้วนะพูดถึงอายแชโดว์บ้างนะคะก็มันจะมีอายแชโดว์บางส่วนที่อยู่ที่บ้านแกมแล้วก็เนื้อดีแล้วแกมก็ใช้บ่อยๆมากเลยแต่ว่าแกมก็เคยพูดถึงไปแล้วในวิดีโอเมื่อปีที่แล้วเพราะฉะนั้นกลับไปดูกันได้นะคะปีนี้เนี่ยแกมก็ยังใช้ตัวนี้บ่อยอยู่นะคะUrban Decay Naked Basic เห็นไหมว่าเป็นงานฮิตแพนแล้วคือมันแบบแกมใช้จนจะหมดแล้วชอบพาเลทนี้มากใช้บ่อยมากใช้เป็นงานไฮไลท์ก็ได้ใช้คอนทัวร์หน้าก็ได้นะคะแกมจะผสม2สีนี้แล้วก็ใช้คอนทัวร์หน้าใช้เขียนคิ้วก็ได้แต่งตาก็ได้พาเลทนี้เป็นพาเลทที่แบบมีครบทุกอย่างแกมพก
ปไหนมาไหนด้วยตลอดแล้วข้อดีของพาเลตนี้คืออะไรรู้ป่ะมันพอดีรูปตาเราอะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาแต่งตาเนี่ยมันจะเห็นทุกอย่างพอดีเลยแล้วก็เหมาะกับการแต่งตามากชอบมากนะคะพูดถึง Urban Decay ตัวนี้แกมก็ชอบมากๆเป็นพาเลตไวท์ไม่คิดว่าตัวเองจะชอบพาเลตนี้มากเลยรู้ป่ะแต่ว่าเป็นพาเลตที่สวยอะเพราะว่ามันผสมทั้งสีเป็นธรรมชาติแล้วก็มีสีสันให้เราเล่นนะคะแล้วก็สีสันเนี่ยมันส่วนใหญ่เนี่ยเราสามารถจะใช้ได้ในชีวิตประจำวันจะมีแค่แบบพวก3สีเนี้ยที่กันจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าแต่ละสีของเขาเนี่ยมันมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากแล้วก็ใช้แล้วสวยเนื้อดีอย่างที่เพื่อนแกมว่าเพื่อนๆน่าจะมีพวก Naked 1 Naked 2อะไรกันเนื้อมันก็แกว่ามันไม่ต่างกันเท่าไหร่ดีมากๆแต่ก็ว่าแกจะชอบโซนของพาเลตพวกไวท์อะไรพวกนี้มากกว่าพวก Naked นะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะคือเมคอัพกิ๊กนี่ที่แกซื้อมาซื้อในเว็บเขาได้นะคะคือเขาส่งไปประเทศไทยด้วยส่งมาอังกฤษด้วยนะคะก็คุณภาพดีคุณภาพดีอะคือบางอันมันก็ดีมากๆเลยบางอันมันก็แบบเฉยๆนะแล้วแต่แล้วแกมก็จะมีพาเลตอันนี้นะคะของ C Palette เป็นเมคอัพกิ๊กที่เป็นเนื้อแมตต์ทั้งหมดของแกมอันนี้เนี่ยแกมไม่ค่อยได้ใช้เดียวๆหรอกใช้คู่กับพาเลตอื่นนะอะไรที่แบบอยากให้มีสีสันนิดนึงจะใช้เมคอัพกิ๊กนะคะมีMAC Factor ที่เพิ่งซื้อมาเร็วๆนี้แล้วก็เนื้อดีมากแล้วก็ Maybelline อันนี้คือแกไม่คิดเลยว่า Maybelline อันนี้เนี่ยจะเนื้อดีพาเลตที่แล้วสีดำเนี่ยแกไม่ได้ซื้อแต่แกมีความรู้สึกว่าเนื้อมันก็ไม่น่าจะต่างกันมากแต่พาเลตนี้เนื้อดีมากนะถ้าใครเจอเนี่ยจัดเลยนะคะเนื้อดีพาเลตของคลิกที่บ้านแกมีเยอะมากโดยเฉพาะเจ้าตัวพาเลตชื่ออะไรนะ Storm Paletteชอบใช้สตอมบ่อยมากแต่ว่าไม่ได้เอามาด้วยของพาเลตนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แกมได้มาของซีเนื้อดีคุณภาพดีอ่ะคุณภาพแบบเกินราคาอายไลเนอร์ที่เป็นดินสอนะคะที่แกมคิดแล้วว่าแกมชอบมากที่สุดคือเจ้า Urban Decay 24/7 Dry On Pencil เป็นอายไลเนอร์ที่แกมคิดว่ามันเหมาะกับแกมที่สุดแล้วอ่ะมันไม่นิ่มเกินไปมันไม่แข็งเกินไปมันติดทนนานนะไลเนอร์ที่ชอบมากๆเลยนะคะคือเจ้า Kat Von D สี Trooper สุดยอดแล้วอ่ะมันสุดยอดเพราะว่าปลายมันแหลมแล้วก็มันเขียนได้ดีนะคะแต่ว่ามียี่ห้ออื่นที่แกมใช้แล้วแกมก็คิดว่ามันดีเหมือนกันอย่างเช่น Lifeford แกไม่ได้เอามาด้วยนะคะก็มี Lifeford ที่โอเคแต่ว่าก็ยังชอบตัว Kat Von D มากกว่าลิปนะคะก็ลิปที่แกมพูดถึงปีที่แล้วทุกวันนี้แกมยังจับอยู่แต่มันก็จะมีบางตัวที่มันเพิ่มขึ้นมานะคะอย่างเช่น Fresh Sugar Petal ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นลิปมันที่ว่าให้สีนิดนึงอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมาะกับ Everyday Look มากแล้วก็เหมาะกับคนที่ว่าไม่ค่อยแต่งหน้าจะเพิ่มสีสันให้ปากเราทำให้หน้าเราดูสว่างขึ้นนะตัวนี้นะคะของ Fresh ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องซื้อลิปมันยี่ห้อนี้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะแต่ว่าแกมใช้ตัวนี้อยู่มีตัว Estee Lauder ตัวนี้นะคะที่เนื้อดีซึ่งมันจะไปเหมือนกับเจ้า Cos Looks ตัวนี้นะคะสี Kiss Me Pink จะเป็น Curve Lipstick นะคะเนื้อดีเหมือนกันมันคล้ายกันมากไม่คล้ายคือมันเหมือนเลยดีกว่าแค่สีมันต่างกันเฉยๆแต่มันเหมือนกันมากนะเนื้อเบาๆนะมันจะไม่ได้ติดทนนานมากนะคะถ้าพูดถึงเรื่องติดทนนานเนี่ยให้ตัวนี้เลยดีกว่าอันนี้คือเจ้า Utip Lip Cream Matteมันจะมีแค่2สีให้เลือกแต่ว่าเนื้อดีทาง่ายทาแล้วแบบกลืนเข้ากันไม่เป็นแผ่นๆไม่เป็นก้อนๆเลยดีมากๆเลยสำหรับเจ้าตัว Utip ตัวนี้ของ Wet n Wild ที่ว่าบางสีเนี่ยอาจจะแห้งนิดนึงแต่ความรู้สึกแกมก็ว่ามันถูกแล้วก็สีมันมีความเป็นเอกลักษณ์สูงนะคะก็สามารถไปดูกันได้เหมือนกันคือ Liquid Lipstick ของ Kat Von D นะคะคือเนื้อดีมันทาง่ายมันไม่เป็นก้อนๆไม่จับกับรอยแห้งบนปากนะคะแล้วก็มีอีก2อันนะคะคือรามคามแล้วก็สติลล่า2ตัวนี้ก็ติดทนนานเหมือนกันแต่แกมีความสุขว่าเจ้าสติลล่าเนี่ยจะเนื้อดีกว่ารามคามนิดนึงความสึกแกมว่ามันแบบสบายปากกว่าแล้วก็จะมีความหนากว่ารามคามโดยที่ว่ามันไม่หนักปากแล้วก็ติดทนนานมากนะตัวสติลล่านะคะรามคามก็ดีอย่างที่แกบอกไว้ว่าเนื้อมันบางมันติดทนนานแล้วก็สีมันค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์นะคะก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะคะก็เนื่องจากว่ามันมีเยอะของมันมีเยอะแกมก็เลยไม่ได้พูดถึงในแบบดีเทลเท่าไหร่
ถ้ายังไงถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่าอยากถามอะไรแกมก็เมนมาถามแกมได้เลยแกมพร้อมที่จะตอบเสมอแล้วก็สามารถถามใน Facebook ก็ได้นะคะหวังว่าวิดีโอนี้จะให้อะไรเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสกินแคร์กันดีกว่านะคะว่าสกินแคร์มีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะ